ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประตูเข้าออกหมดแล้วใช่ไหมครับค้นเหยบทุกห้องต้องค้นหานางให้พบนางออกไปจากสำนักงานไม่ได้แน่ครับภาษาปนไรเหตุผลตามเข้ามาครับที่นี่เป็นห้องทำงานของซันเปิ่นนี่ผู้หมวดอูข้าแน่ใจว่าอาจารย์แม่ต้องอยู่ที่นี่ขอให้วางใจข้าจะจัดการเองนะได้ขอบคุณมากท่านผู้นำชุมชนสวัสดีข้าเป็นตำรวจลาดตระเวนผู้เจ้าเหอะโวยวายที่สำนักงานข้าต้องการอะไรท่านผู้นำคืออย่างนี้เลยเมื่อครู่เนี่ยคุณชายหลิงมาแจ้งว่าเขาสงสัยว่าคุณหนูจิ้งเซียงถูกกักขังอยู่ในสำนักงานของท่านเลวร้ายเนอะเขามีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าข้ากักขังคนไว้จะกล่าวว่าอาจารย์แม่ข้าไม่เคยมานั่นนะสิตอนนี้ข้าสงสัยคนงานเก่าของข้าถูกกักขังอยู่ในป่าเจือหลินภูมิวัดอูจะเป็นคนไปค้นได้เลยนี่จะคนเลวอย่ามาใส่ความกันนะแสดงว่าเจ้ากักขังอาจารย์แม่ของข้านั่นนะสิภูมิวัดอูเจ้าเชื่อพวกสถุนพวกเนี้ยหรือไม่เชื่อข้าเจ้าว่าใครเป็นพวกสถุนนะขอให้ท่านอย่าพูดทรงเดชฟังข้าก่อนได้ไหมท่านซานเปิ่นข้าหวังว่าท่านคงเข้าใจพวกเราเป็นตำรวจมีคนแจ้งความเราก็ต้องใส่ใจมาดูข้าหวังว่าท่านซานเปิ่นจะอนุญาตให้คนของข้าเข้าไปดูหากว่าไม่มีอะไรข้าจะตั้งข้อหาพวกเขาแจ้งความเท็จท่านว่าอย่างนี้ดีไหมล่ะสามหาวสำนักงานของเราเป็นที่ตำรวจอย่างเจ้าที่จะเข้ามาค้นก็ค้นได้งั้นเหรอตามกฎสากลแล้วสำนักงานของข้าเปรียบเสมือนประเทศของเราพวกเจ้าจะบุกเข้าไปก็เท่ากับบุกรุกอาณาเขตของประเทศเราถ้าหากพวกเจ้ายังไม่ยอมไปพรุ่งนี้ข้าจะฟ้องว่าพวกเจ้าระแกะคนต่างชาตินี่เจ้าผู้ชายหลิงข้าก็จนปัญญาแล้วหากไม่สามารถยืนยันว่าหูหยินหวงอยู่ในสำนักงานได้แล้วก็เราจะกำลังขนกลับอาจารย์แม่อาจารย์แม่อาจารย์แม่อยู่แล้วก็ช่วยตอบรับเราด้วยอาจารย์แม่เป็นผู้หญิงจีมาช่วยข้าอาจารย์แม่อาจารย์แม่ท่านอยู่หรือเปล่าอาจารย์แม่เขาออกไปไม่ได้ถ้าถูกพวกซันเพลินจับตัวเอาไว้อาจารย์แม่หรือว่าเขาวิ่งหนีออกทางหน้าประตูผู้หญิงจีเห็นข้าพวกเขาคงช่วยข้าได้แต่มีเพราะท่านนี อาจารย์แม่อาจารย์แม่อาจารย์แม่ท่านอยู่หรือเปล่า
ขมวดอูเจ้าอนุญาตให้พวกเขาร้องตะโกนโบกเวกที่นี่ได้ยังไงขอโทษข้าไม่ใช่ลูกน้องข้าข้าสั่งพวกเขาไม่ได้ไปไปปล่อยค่ะนะปล่อยค่ะอาจารย์แม่อาจารย์แม่ท่านอยู่ไหมให้เชื่อกันเถอะอาจารย์แม่ต้องอยู่ข้างในแน่เราต้องตะโกนต่อไปอาจารย์แม่ฟุยหงจะหยัดใจร้อนสิข้าผ่านวุ่นวายใจไปด้วยหรือว่าจิ้งเสียงไม่เห็นเราอยู่ที่นี่เจ้าโทรเลขไปหานางไม่ได้บอกนางว่าเรารออยู่ที่นี่เหรอนางต้องหาพบแน่แต่ผู้โดยสารลงเรือเกือบหมดแล้วนะทำไมไม่เห็นจิ้งเสียงอีกนางเดินทางจากญี่ปุ่นยังไม่เป็นไรหรือว่ามากวางโจจะมีอุบัติเหตุรีบเข้ามานั่งก่อนซาลาเปาทอดที่นี่อร่อยอาจารย์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 ฮะอาจารย์แม่ของเจ้าล่ะอาจารย์แม่นางเกิดเรื่องขึ้นกันเหรออาจารย์พูดไปก็ยาวเราต้องรีบกลับฮ่องกงอะไรเกิดอะไรขึ้นหลังจากข้าขึ้นเรือมาได้รีบซื้อตั๋ว2ใบไปฮ่องกงเรื่องนี้ด่วนมากลงเรือแล้วข้าค่อยเล่าให้ฟังเราต้องรีบไปอ่ะไม่รอข้าไปฮ่องกงกับอากวงนะท่านช่วยบอกท่านพ่อด้วยได้รีบไปเถอะไปไปจำไว้นะถึงฮ่องกงเมื่อไหร่ส่งข่าวกลับมาให้ข้ารู้ด้วยจะแน่ใจหรือว่าอาจารย์แม่เข้าไปสำนักงานญี่ปุ่นถึงข้าจะไม่เห็นกับตาว่าอาจารย์แม่เข้าไปในสำนักงานญี่ปุ่นแต่ทางที่อาจารย์แม่เดินเข้าไปถ้าไม่ใช่ไปสำนักงานญี่ปุ่นแล้วจะไปไหนอ่ะแต่พวกเจ้าขบวนอู๋ไปที่สำนักงานญี่ปุ่นก็ไม่ได้พบนางแล้วนางก็ไม่ได้ยินเสียงพวกเจ้าด้วยบางทีช่วงเวลานั้นอาจารย์แม่อาจถูกทำร้ายอาจารย์เสียด้วยความสามารถอาจารย์แม่มีภัยก็ช่วยอะไรไม่ได้ท่านโปรดลงโทษด้วยพวกเจ้าลุกขึ้นมาก่อนขอดูบาดแผลเจ้าหน่อยเขาไม่เป็นไรแค่หนังถลอกนิดหน่อยอาจารย์ไม่ใช่แค่ดูบาดแผลเจ้าแต่ดูฝีมือของคนเสื้อดำนั่นดูที่มาของวรยุทธ์เขาเนี่ยอาจารย์วรยุทธ์ที่คนคนนั้นใช้รู้สึกจะพิสดารมากข้าไม่เคยเห็นมาก่อนตอนนั้นข้าใช้กระบวนท่าเสือดำขโมยใจซึ่งเห็นว่าข้าตามตัวปกติกลางใจเขาก็ตัวสั่นแล้วหายตัวไปไม่คิดว่าเขาจะปรากฏตัวข้างหลังข้าอีกข้าใช้กระบวนเพลงม้าพยศแต่กลับถูกเขาแทงบาดเจ็บนินจาญี่ปุ่นนินจาอาจารย์นินจาเป็นยังไงทำไมฝีมือของเขาถึงได้พิสดารนักล่ะอาจารย์ตำรวจพูดเงี้ยมีธุระกับท่านเนี่ยพี่ชายผู้นี้มีธุระอะไรกับข้าผู้หมวดโออยากเชิญอาจารย์ไฟหงไปที่โรงพักหน่อยเอ๊ะหรือได้ข่าวอาจารย์แม่แล้วข้าไม่ค่อยมั่นใจสถานการณ์เท่าไหร่ให้ผู้หมวดโออธิบายให้ท่านอาจารย์ไฟหงฟังดีกว่านะได้ข้าไปอาจารย์ข้าขอไปด้วยอากวงข้าทนไม่ไหวแล้วอากวงไปดูแลนกกระจอกเถอะเอาเจี๊ยบไปกับข้าครับอาจารย์สิพี่ใหญ่รีบขึ้นไปดูเถอะอากวงข้าไม่ไหวแล้วนกกระจอกเจ้าเป็นอะไรไปอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่สบายหนักอาเจียนตลอดกินของผิดสำแดงหรือเปล่าอาจารย์หวงจำแหวนวงนี้ได้หรือเปล่าที่เป็นแหวนที่ข้ามอบให้ภรรยาอาจารย์หวงจำถุงเครื่องหอมได้ไหมนี่ก็เป็นของภรรยาข้าพอจะจำได้เหรอนี่กุญแจดอกนี้เป็นกุญแจกล่องเครื่องประดับของภรรยาข้าผู้หมวดอูท่านได้ของสองสิ่งนี้มาได้ยังไงอาจารย์หวงขอให้ฟังข้าพูดอย่างสงบเช้าวันนี้ที่ชายทะเลมีคนพบแพไม้เก่าแพหนึ่งมีศพสองศพอยู่บนแพชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งดูเหมือนว่าจะตายมาหลายวันแล้วศพเริ่มเน่าเปื่อยที่ร่างศพฝ่ายหญิงเราได้พบแหวนวงหนึ่งกับถุงเครื่องหอมจากการพิสูจน์โดยหมอศพเน่าเปื่อยเกินไปสันนิษฐานไม่ได้
คาดว่าศพนั้นตายมา2วันแล้วคืนวันนั้นไม่ใช่อาจารย์แม่ไปหาซันเปิ่นเหรอหมดอูเราไปที่สำนักงานด้วยกันไงข้าจำได้ขอให้คุณชายหลิงอย่าเพิ่งสรุปความเห็นอ๋อครับจริงเสียงได้ตายไปแล้วในเมื่อในตัวของผู้ตายได้พบของสองสิ่งต่างเป็นของใช้ของหูหยินหวงก็เชื่อว่าหูหยินหวงถูกฆ่าแน่แต่เดี๋ยวต้องเชิญอาจารย์หวงไปดูศพทุกอย่างจึงจะสรุปได้จริงเสียงได้ตายไปแล้วอาเจียรอข้าอยู่ที่นี่ครับเชิญตามกฎแล้วท่านควรจะตอบข้าใช่แล้วภรรยาข้าอูเทียนจริงสิหมอหูบันทึกไว้ด้วยบนร่างของนางมีบาดแผลเยอะมั้ยบาดแผลเล็กใหญ่มีทั้งหมด30กว่าแห่งบาดแผลจากอะไรแรกเริ่มสันนิษฐานว่าแพ้ชนโขดหินและผู้ตายถูกโขดหินทิ่มแทงเหมือนว่าจะถูกของมีคมทำร้ายเอาเป็นไปไม่ได้น้ำในปอดของนางมีมากไหมอาจารย์หวงศพยังพิสูจน์ไม่เสร็จสิ้นพรุ่งนี้ข้าจะส่งรายละเอียดให้กับผู้หมวดหูถ้าหากจิ๊กเสียสำลักน้ำตายแล้วก็ปอดของนางก็มีน้ำมากถ้าหากก่อนนางสำลักน้ำตายระดับน้ำจะมีน้อยมากและถ้าหลังจากตายแล้วถูกวางบนแพแล้วก็ถือเป็นการฆาตกรรมหมอต้องหาสาเหตุการตายให้ได้มันเป็นหน้าที่ของข้าข้าต้องทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดทำได้หรอข้าทำได้เจ้าคุณถอยต่ำช้าจะเป็นคนทำร้ายอาจารย์แม่ข้ามาปัดความผิดให้กับคนอื่นข้าจะฟ้องเจ้าสมประมาทข้ายืนยันได้อาจารย์แม่เข้าไปสำนักงานญี่ปุ่นไม่ได้ออกมาอีกเลยเจ้าฆ่านางตายแล้วศพวางบนแพรแล้วบอกว่านางจมน้ำตายหุบปากเดี๋ยวนี้เจ้านั่นแหละหุบปากจะเป็นคนฆ่าอาจารย์แม่ข้ามาชี้ศพไม่ใช่เหรอมาชี้ศพของใครเขามีสิทธิ์อะไรมาชี้ศพศพผู้ชายสงสัยว่าเป็นอู่เทียนซิ่วอีอู่เทียนซิ่วอีเป็นพี่ชายภรรยาข้าและเป็นเพื่อนรักของข้าถ้าต้องชี้ก็ต้องเป็นข้าชี้ทำไมให้เขาชี้หรอหวงเฟยหงคราวนี้ท่านผิดแล้วอู่เทียนจิ้งเสียงยอมแต่งงานกับท่านเป็นการแหกกฎของประเทศญี่ปุ่นท่านมาชี้ศพข้าคัดค้านไม่ได้แต่สำหรับอู่เทียนซิ่วอีในเมื่อเขาเป็นคนญี่ปุ่นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าถ้าหากเขาตายไปจริงคุณจะให้สำนักงานญี่ปุ่นส่งศพกลับญี่ปุ่นทำพิธีทำไมต้องให้ท่านมาชี้ด้วยจะไปจัดการศพของเขาเขาตายไปก็ไม่สงบสุขหรอกผู้หมวดหูฮ่องกงยังเป็นเขตปกครองพิเศษอยู่หรือเปล่ายังต้องทำตามกฎอยู่ไหมอาจารย์หูข้าขอโทษไม่ต้องพูดมากในเมื่อท่านเป็นเพื่อนของอู่เทียนซิ่วอีงั้นข้าก็ต้องเสียใจด้วยข้าอนุญาตให้ท่านไปร่วมพิธีศพเขาที่สำนักงานของข้าได้อาจีไปกันเถอะอาจารย์ในเมื่ออาจารย์แม่จากไปแล้วก็อย่าโศกเศร้าไปเลยข้าว่าเจ้าคนเมื่อกี้คงเป็นคนที่คืนนั้นทำร้ายเจ้าเสียนะอาจารย์วิญญาณอาจารย์แม่อยู่บนสวรรค์คงไม่อยากเห็นท่านเสียใจอย่างนี้นะอาจารย์เขาเป็นนินจาที่เจียเหอส่งมาข้าปรับมือกับเขาหลายกระบวนเลยกลยุทธ์ของเขาร้ายกาจมากอาจารย์จะต้องแจ้งอาจารย์ปู่อาจารย์ย่าก่อนหรือว่าค่อยว่ากันทีหลังข้ากลัวคนแก่จะสะเทือนใจบวกกับวิชานินจา
ข้าไม่มีวันเอาชนะเขาได้เต็มร้อยหรอกอาจารย์เวลานี้ไม่ใช่พูดเรื่องแบบนี้นะข้าดูบาดแผลในกายของอาจารย์แม่เจ้าตอนนี้เราต้องคิดดูให้ดีจะจัดการงานศพยังไงดีอาจารย์นะตอนนั้นมีชีวิตอยู่ชอบดอกไม้มีบางอย่างข้าอยากให้เจ้าช่วยไปทำจะมีลูกผู้พี่ทำงานอยู่ที่หอควบคุมอากาศใช่ไหมใช่ไปสืบหน่อยครับอากวงจ้าเฮ้ยอากวงเจ้าอยู่ไหนอ่ะจือฟ้านกกระจอกล่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้นางปวดท้องรุนแรงมากเลยทำยังไงก็ไม่ได้ผลตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างแล้วนอนหลับได้งั้นก็ดีแล้วล่ะแล้วอาจารย์เจ้าอาจารย์ข้ากับเจียกลับมาจากโรงพักก็ขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ออกมาแล้วพวกเราไม่กล้ารบกวนท่านน่ะแม่นางฟังท่านว่าอาจารย์โรคเก่าจะกำเริบเปล่าจริงด้วยไม่หรอกเขากำลังควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่น่ะอ๋อจริงสิเขาด่าว่าคนหรือเปล่าล่ะมีไหมไม่มีนะไม่มีทำร้ายคนหรือเปล่าก็ยังไม่มีไม่มีร้องไห้บ้างไหมไม่มีก็ไม่มีนะงั้นก็แย่แล้วล่ะมีบางคนเสียใจจนถึงที่สุดมักจะเป็นแบบนี้กลับกลายเป็นคนซึมเศร้าไปเลยอ่ะอาจารย์มีอะไรไปสืบอะไรมาอาจารย์ท่านดูสิตอนออกจากโรงพักข้าไปที่หอควบคุมอากาศไปพบญาติญาติข้าเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการนี่คือสภาพอากาศ10กว่าวันนี้ญาติเขาบอกว่าระยะนี้ไม่มีคลื่นลมไม่มีรายงานเรื่องเรือล่มงั้นแสดงว่าจิ๊กเซียกับซิ่วอีไม่ได้ถูกคลื่นซัดจนตายใช่แล้วข้ารับรองได้เลยว่าซานเปิ่นเป็นคนฆ่าพวกเขาจากนั้นเอาศพวางไว้บนแพปล่อยออกทะเลทำให้คลื่นซัดจนตายทำได้ดีขอเพียงตำรวจระบุเป็นคดีฆาตกรรมจิ๊กเซียกับซิ่วอีก็จะได้ไม่ต้องตายเปล่าใช่ใช่อาจารย์อายุจะไม่ต้องทำอาหารเหรอชายชายทำมาอยู่ที่นี่ทำไมไปแล้วครับไปแล้วครับไฟหงจิ๋วฟ้าท่านอยากคุยกับใครสักคนไหมไม่อยากข้าเข้าใจอารมณ์ของท่านคืออะไรยานอนหลับข้าไปตกกับทางที่ดีไม่ต้องกินแต่ถ้าหากท่านนอนไม่หลับก็กินเม็ดนึงจำไว้เม็ดหนึ่งพอขอบคุณงั้นถ้ากลับก่อนนะก็ค่อยเดินนะยินยอมแต่งงานกับหงเฟยหงหรือไม่ข้ายินยอมจิ้งเซียนข้าไม่ยอมให้เจ้าตายเปล่านะข้าต้องคืนความยุติธรรมให้เจ้าอาจารย์หวงเฉินนั่นคุณหมอได้แจ้งรายงานมาแล้วใช่ไหมผู้หมวดอาจารย์แม่ถูกฆาตกรรมใช่ไหมจากที่หมอหูพิสูจน์ลงความเห็นสองพี่น้องอู่เถียนตายด้วยอุบัติเหตุเป็นไปได้ยังไงทางพยากรณ์อากาศก็บอกแล้วหลายวันนี้คลื่นลมในฮ่องกงสงบคลื่นลมสงบมากถูกต้องหลายวันนี้คลื่นลมดูสงบแต่ว่าแพไม่ถูกคลื่นลมซัดก็สามารถล่มได้มันเป็นการกลบเกลื่อนชัดๆการสันนิษฐานไม่ผิดพลาดคนทั้งสองมีน้ำในปอดไม่มากหมอหูก็คิดว่าพวกเขาไม่ได้ชนโขดหินตายแล้วนี่พวกเขาตายด้วยเหตุใดล่ะ
เพราะว่าแพชนกับโขดหินศีรษะพวกเขาได้รับการกระทบอย่างรุนแรงทำให้เลือดข้างในสมองถึงเสียชีวิตและบาดแผลในกายของภรรยาข้าล่ะน่าจะถูกโขดหินทำให้เกิดบาดแผลนี่เป็นแค่การสันนิษฐานท่านเห็นเป็นยังไงพูดถึงคนที่ยืนอยู่ฝั่งเราข้าคิดว่าจะรื้อฟื้นคดีนี้ได้และมีการตรวจสอบใหม่จุดที่น่าสงสัยมีมากแต่หมอหูเขียนรายงานแบบนี้ข้าก็ได้แต่สงสัยเท่านั้นขออำนาจศาลฟื้นคดีใหม่สิฟื้นได้แต่หมอหูคนนี้จบจากสถาบันของอังกฤษต้องให้ผู้ที่มีมาตรฐานเดียวกับเขามายืนยันคำรายงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโดยเฉพาะหากคำสันนิษฐานของพวกท่านไม่ผิดคนบงการการฆาตกรรมคือซานเปิลแน่เขาเป็นผู้นำชุมชนนอกจากมีหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุดไม่งั้นถ้าเราจับเขาฟ้องศาลก็จะกระทบความสัมพันธ์ของสองประเทศเบื้องบนเนี่ยคงไม่ยินดีกับการทำแบบนี้แน่นอนเลยหมดอู๋ท่านพูดงี้ไม่เท่ากับให้ฆาตกรอยู่เหนือกฎหมายเหรอขอให้ท่านทั้งสามโปรดเข้าใจข้าเป็นแค่ผู้หมวดตัวเล็กๆงั้นท่านช่วยฆาตกรอย่าพูดอีกเลยขอโทษด้วยอาจารย์หวงข้าไม่โทษท่านหรอกขอบคุณอาจารย์หวงมากคดีได้สิ้นสุดแล้วอาจารย์หวงจะเคลื่อนย้ายศพผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วศพของอู่เทียนซิ่วอีล่ะซันเปิ้ลเอากลับไปสำนักงานแล้วจิงเซียนข้าเคยรับปากเจ้าหลังจากแต่งงานกับเจ้าแล้วจะให้เจ้าอยู่อย่างสุขสบายข้าไม่เอาไหนไม่เอาไหนจริงๆที่ทำไม่ได้ข้าไม่ได้ทำตามคำสัญญาที่ให้กับเจ้าข้าขอโทษจิงเซียนหลับให้สบายเถอะนะอาจารย์พูดสักคำสิอาจารย์อาจารย์ท่านพูดสักคำเถอะท่านพูดสักคำสิอาจารย์อย่าทำสิตกใจอาจารย์ถ้าไม่สบายใจอ่ะพูดออกมาเลยเก็บไว้ในใจอาจจะไม่สบายได้นะอาจารย์ใช่แล้วอาจารย์คนที่นอนอยู่ข้างในเป็นอาจารย์แม่อาจารย์แม่ได้ตายไปแล้วนะอาจารย์อาจารย์เราเป็นลูกศิษย์ไม่ได้คุ้มครองอาจารย์แม่ให้ดีอาจารย์มีอะไรที่ไม่สบายใจท่านด่าว่าเรามาเลยลงโทษพวกเราเถอะซัดพวกเราก็ได้อาจารย์หรือไม่ท่านก็ร้องไห้ออกมาร้องออกมาจะได้เบาใจไงใช่แล้วอาจารย์หรือจะหลั่งน้ำตาออกมาก็ได้ร้องออกมาเลยอาจารย์พี่จิฟ้าหรือว่าข้าตอนนี้ข้ายังไม่กล้าลงความเห็นนะเจ้าเก็บปัสสาวะไว้ขวดนึงแล้วเดี๋ยวข้าจะเอาไปตรวจหลังจากตรวจแล้วข้าจึงจะบอกเจ้าได้แต่ประสบการณ์ของท่านอ่ะข้าตั้งครรภ์แล้วใช่ไหมข้ายังไม่เคยมีประสบการณ์นี้เลยอ่ะถูกเอ้ยข้าเหลวไหลจริงๆไม่ได้หมายความว่าท่านเคยข้าหมายถึงคนป่วยที่ท่านเคยตรวจมามีคนที่เหมือนข้านกกระจอกเจ้าทำใจให้สบายเถอะยังไงก็คอยฟังผลการตรวจก่อนมันจะแน่นอนกว่าอ๋อจริงสิพี่จิ๋ฟ้าตอนนี้พี่อย่าเพิ่งบอกอากวงเลยนะข้ารู้แล้วล่ะเรื่องแบบนี้จะบอกอากวงเองจะดีกว่านะรู้เพียงว่าข้าจะเอาไปตรวจก็จะรู้ผลได้ไหมล่ะข้ารู้แล้วอากวงถือฟ้าแล้วกระจกเป็นไงบ้างสองวันนี้ข้าใจไม่ดีเลย
ถ้าไม่หงุดหงิดก็จะอาเจียนข้าเป็นห่วงแทบตายนางป่วยเป็นอะไรเหรอไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกตอนเป็นเด็กนกกระจอกสุขภาพอ่อนแอไม่ได้กินอย่างเพียงพอความดันค่อนข้างต่ำแต่บำรุงดังให้ดีพักผ่อนให้พอก็จะไม่เป็นไรแล้วล่ะแบบนี้ข้าก็วางใจได้แล้วอ๋อจริงสิอาจารย์เจ้าเป็นยังไงบ้างอ๋อเขาเพิ่งฟื้นขึ้นมาดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติงั้นข้าไปเยี่ยมเขาได้ไหมจูฟ้าข้าขอโทษอาจารย์ข้าบอกว่าตอนนี้ไม่อยากพบเจ้างั้นเหรอก็ได้ข้าขอตัวกลับก่อนงั้นข้าไปส่งเจ้านะไม่ต้องหรอกอยู่เป็นเพื่อนนกกระจอกเถอะได้ค่อยๆเดินนะขอบคุณพี่จูฟ้าจริงเสียนข้าขอโทษเจ้าจริงๆคุณหนูกลับมาแล้วเหรอคุณหนูคะตั๋วเรือส่งมาแล้วตั๋วเรืออะไรก็ตั๋วเรือไปลอนดอนไงล่ะเดือนที่แล้วท่านบอกข้าจะกลับมาจัดการเรื่องเรียนให้จบแล้วก็เรียกให้ข้าไปจองตั๋วเรือตั๋วเรือส่งมาแล้วล่ะอะไรนะอาทิตย์นี้ต้องไปแล้วเหรอก็ใช่1 2 3 4อ๋อเหลืออีก4วันคุณหนูเวลาเร่งด่วนมากเราต้องรีบเก็บสัมภาระได้แล้วเอ๊ะจริงสิต้องทะเลาะไปบอกนายท่านกับคุณนายที่กวางโจวหรือเปล่าไม่ต้องหรอกข้าไม่ไปลอนดอนแล้วอะไรเจ้าช่วยเอาตั๋วไปคืนให้ข้าทีคุณหนูท่านจะทำเพื่ออาจารย์ห่วงใช่เปล่าเขายังเสียใจมากอยู่จะคืนสภาพเดิมได้ทุกเมื่อช่วงนี้ข้าห่างเขาไม่ได้หรอกแล้วอาจารย์ห่วงต้องการให้ท่านอยู่ข้างกายงั้นเหรอคุณหนูข้าว่าเป็นเพราะท่านยังมีเยื่อใยกับอาจารย์ห่วงหรือยังตัดไม่ขาดอาจารย์อย่าเที่ยวพูดส่งเดชนะคุณหนูถึงแม้วันนี้ท่านจะด่าข้าข้าก็ต้องขอพูดล่ะท่านรู้ไหมเรือไปลอนดอนเดือนเดียวจะมีเพียงเที่ยวเดียวถ้าหากพลาดแค่นี้แล้วก็ต้องไม่ทันเดือนกันยาเปิดเทอมแน่ท่านลองคิดดูสิตอนที่หวงไฟหงแต่งงานกับภรรยาไม่เคยแย่แสกับท่านเลยคุ้มแล้วเหรอที่จะเสียสละการเรียนคุณหนูจองเสื้อก่อนค่อยตัดสินใจเถอะนะไม่ต้องตรองหรอกข้าไม่ไปอังกฤษแล้วจะช่วยคืนตั๋วเรือให้ข้าด้วยอะไรนะอาจารย์ยังเชื่อฟังข้าหรือเปล่าไอ้มีหน้าล่ะคนถึงบอกว่าผู้หญิงที่มีความรักน่ะต่างตาบอดทั้งนั้นอาจารย์ล่ะชั้นบนใจเรียกมาอาจารย์กินข้าวอาจารย์กินข้าวอาจารย์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 น่าเครียดไปแล้วข้าคิดแล้วอากูจะไปบอกอาเซียข้าไม่คิดจะทำพิธีศพอะไรนั่นอีกอีกทั้งจิ้งเสียงไม่มีเพื่อนนับตั้งแต่นางแต่งกับข้าแล้วบ้านใกล้เรือนเคียงก็ห่างเหินเป่าจือหลินไปข้าไม่คิดว่าเพื่อนบ้านเขาจะมาส่งนางเป็นครั้งสุดท้ายทราบแล้วครับคนชมเชยจิ้งเสียงจะมีสักกี่คนมีแต่พวกเราไม่กี่คนหามุมสงบสักแห่งบอกลากับนางข้าคิดจะทำแบบนี้ไม่ใช่หรอใช่ครับอาจารย์อาจารย์ย่าโทรเลขมาบอกพวกท่านว่าทุกคนสบายดีขอให้วางใจไม่จะเป็นต้องให้คนผมงอกส่งคนผมดำสักพักค่อยอธิบายให้พวกท่านฟังอาจารย์กินข้าวเถอะอาจารย์กินข้าวไม่จะเป็นถ้างั้นก็ดื่มน้ำซะหน่อยก็ไม่จำเป็นอ
าจารย์อย่าได้โศกเศร้าไปเลยอาจารย์เรากลับเป่าเจลิ้นเถอะพวกเจ้ากลับไปก่อนข้าขออยู่เป็นเพื่อนจิ้งเสียงสักพักหนึ่งงั้นก็ขออยู่ด้วยไม่ต้องกลับไปได้ยินหรือเปล่าได้งั้นเรากลับกันก่อนไปกลับท่านอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเถอะหลังจากร้องแล้วท่านจะสบายใจขึ้นจริงเสียงวิญญาณเจ้าบนสวรรค์คุ้มครองไฟหงด้วยอย่าให้เขาล้มลงเขาต้องไม่เป็นไรเฮ้ยข้าทำน้ำแกงให้พวกเจ้ากินเป็นอาหารค่ำมากินน้ำแกงกันไอ้ชามนี้ใหญ่ดีให้อาจารย์ห่วงนะหลังจากท่านเป็นหลุมศพมายังไม่กินอะไรเลยอ่ะข้าก็เลยทำชามใหญ่ไว้ให้ท่านโอ้เหรไฟหงขณะที่ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้เกรงว่าข้าอาจร้ายมากกว่าดีถ้าหากข้าสามารถกลับมาอย่างปลอดภัยข้าจะรีบทำลายจดหมายฉบับนี้คืนนี้ข้าได้ไตร่ตรองอยู่นานไม่รู้ว่าควรจะเขียนจดหมายให้ท่านไหมสุดท้ายจึงตัดสินใจเขียนเพราะว่าข้าไม่อยากไปโดยไม่ร่ำลาพี่ชายสุดที่รักของข้าซิ่วอีถูกจับตัวไปตอนนี้ข้าจะไปช่วยเขาแต่จะช่วยได้หรือไม่ข้าเองก็ยังไม่มั่นใจหวังว่าฟ้าจะคุ้มครองคนที่จับตัวเข้าไปน่าจะมีมนุษยธรรมได้มีดพกไปแล้วจะละเว้นเขาชีวิตเราสองพี่น้องขอให้ผ่านไปด้วยดีอันตรายมากขนาดนี้ข้าควรไปช่วยพี่ชายข้าดีไหมถ้าว่าข้าเป็นอะไรไปข้าไม่ทำลายความรักที่ท่านมีต่อข้าเหรอแต่ความเป็นความตายพี่ชายข้าก็ไม่สนไม่ได้
ข้าต้องเสียใจไปตลอดชีวิตการไปช่วยพี่ชายครั้งนี้อาจต้องตายมากกว่ารอดไม่จะมีทางรอดเท่าเส้นได้ข้าก็จะไม่ทิ้งมันไปหากข้าช่วยพี่ชายไม่ได้ข้าขอตายพร้อมกับเขาในขณะเดียวกันข้าต้องขอโทษท่านข้าได้แต่ขออภัยอย่างจริงใจหากได้อยู่ร่วมกันถึงครึ่งปีซึ่งครึ่งปีนี้เป็นช่วงที่ข้ามีความสุขที่สุดในชีวิตได้เข้าใจในตัวตนของท่านอะไรคือความรักที่ยิ่งใหญ่หากเทพแห่งดวงชะตาคุ้มครองแล้วก็ภายหน้าคงมีวันเวลาที่มีความสุขกว่านี้หรือไม่ก็ขอบคุณท่านอย่างสุดซึ้งที่นี่ที่ทำให้ข้ามีความสุขถ้าเกิดข้าตายไปจริงขอให้ท่านอย่าได้เสียใจถึงแม้ตัวข้าไม่อยู่แต่ใจของข้าจะอยู่กับท่านตลอดไปสุดท้ายขอให้ท่านละเว้นการแก้แค้นให้ข้าเพราะศัตรูของท่านเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ข้าไม่อยากเห็นท่านถูกเขาทำร้ายพ่อแม่ท่านยังต้องการท่านลูกศิษย์ของท่านยังต้องการท่านชาวบ้านที่เจ็บป่วยก็ต้องการท่านอีกทั้งข้าไม่อยากเขียนชื่อศัตรูไว้โปรดอย่าเสี่ยงอันตรายกับผู้หญิงตัวน้อยเช่นข้าลาก่อนเฟยหงขอให้ท่านมีความสุขตลอดชีวิตรักท่านตลอดไปจิงเซียงซานปุ่นซานปุ่นซินเจียซานปุ่นซินเจียอ๋ออาจารย์อาจารย์ทำน้ำแกงมาให้น้ำแกงอาจารย์วีละเมียงกลับญี่ปุ่นหรือยังข้าน้อยได้ลำเลียงลงศพถึงต้าเหอหวนด้วยตัวเองและนี่ก็คือเอกสารยืนยันผ่านด่านกับกัปตันนะครับทำได้ดีมากข้าทำงานมูลนิธิมา3ชั่วคนทำงานเรียบร้อยแน่ท่านผู้นำโปรดวางใจได้อ๋อแล้วศพของทูตฟ่านหยวนล่ะข้าก็ได้ตกแต่งใบหน้าด้วยตัวเองบาดแผลที่มีอยู่ก็ได้ตกแต่งเรียบร้อยรับรองดูไม่ออกแน่ผู้หญิงกับลูกชายของเขาวันจันทร์หน้าจะมาฮ่องกงเพื่อมารับศพกลับญี่ปุ่นพร้อมกันไม่มีปัญหาข้าได้จองเที่ยวเรือและหีบห่อแล้วรับรองทุกอย่างปลอดโปร่งงั้นข้าก็หมดห่วงหากว่าจะสามารถทำทุกอย่างเรียบร้อยได้อย่างนี้ข้าก็จะจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษให้เจ้าเพิ่มเติมขอบคุณท่านผู้นำมากถ้างั้นไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของท่านแล้วจะไปได้แล้วครับท่านอาจารย์อาจารย์อย่าไปอาจารย์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 มองไงพบมีดพกหรือยังยังครับทำไมถึงหาไม่พบจินเสียงถือมีดพกเข้ามาสำนักงานไม่อยู่ห่างมีดพกเลยมีดพกต้องอยู่ในสำนักงานแน่แต่ว่าเราก็หาจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่พบเลยพวกเราได้ค้นหาไม่ว่าพื้นดินกำแพงพลิกหาจนทั่วแล้วค้นหาอย่างละเอียดก็ยังไม่พบครับการตายของฟ่านหยวนตำรวจฮ่องกงตัดใจว่าเป็นคดีฆาตกรรมข้าได้พยายามคิดหาทางอื่นแล้วแต่หมอหูไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรายงานการพิสูจน์วอลเลซอนุญาตให้การแจ้งรัฐบาลโตเกียวถ้าหากทางตำรวจพบมีดพกซึ่งบนนั้นมีลายนิ้วมือของข้าข้าต้องหนีความผิดไม่พ้นแน่ก็เราเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นช่วงเวลานี้เราไม่เคยจากสำนักงานแต่ค้นหาในสำนักงานเท่าไหร่ก็ไม่พบความจริงเมื่อเราหาไม่พบก็ไม่เห็นแปลกตรงไหน
ถ้าคนอื่นก็ยังหาไม่พบท่านซานเปิดไม่ต้องกังวลไปบัดซบในแต่ละวันล้วนเป็นอันตรายต่อข้าข้าจะไม่กังวลเหรอครับข้าน้อยพูดจาไม่คิดข้ากับเล็บผีจะตามหาต่อไปมันถูกต้องแล้วครับอาจารย์ไม่ใช่มายุ่งเกี่ยวหรอกท่านอย่าวู่วามท่านฆ่าสารเปิ่นท่านก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตใช่แล้วปังจิงหลินไม่สามารถอยู่ในฮ่องกงได้ใช่แล้วอาจารย์ท่านใจเย็นหน่อยอย่าเข้าไปเลยอาจารย์ข้ากราบแล้วนะอย่าเข้าไปนะอาจารย์เนี่ยข้าถูกมันฆ่าตายถ้าหากไม่แก้แค้นให้นางข้าจะเป็นผู้ชายเหรอฮะอาจารย์พวกเราทนเห็นท่านทำร้ายตัวเองไม่ได้ใช่แล้วอาจารย์ถ้าทำแบบนี้ไม่เพียงแต่แก้แค้นแน่อาจารย์ไม่ได้แถมยังเอาชีวิตไปทิ้งนะบอกที่เป็นความผิดของพวกศิษย์นะอาจารย์ท่านกลับไปกับพวกเราเถอะจะทรยศเหรออาจารย์ไม่ใช่คนเดียวของศิษย์จะไม่ขอเราลุกขึ้นก่อนจากสำนักขี้บ่นเข้าไปมีศิษย์ที่ไม่เชื่อฟังอย่างนี้ถึงท่านจะไม่รับเราเป็นศิษย์เราก็ให้ท่านเข้าไปใช่แล้วอาจารย์หากท่านคิดจะเข้าไปซัดไข้ตายก่อนหากท่านไม่กลับไปก็จะคุกเข่าไม่ลุกขึ้นจะด่าจะตีก็แล้วแต่ในบรรดาพี่น้องข้าวรยุทธ์ด้อยสุดจะสั้นก็สั้นข้าก่อนเลยลุกขึ้นไปซะไปหนี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 ไปหนอาจารย์เสียงเอ๊ะอะไรกันอาจารย์เป็นหวงเฟยหวงกับพวกลูกศิษย์มาเพื่อแก้แค้นปล่อยไงเล่ามาก็ดีแล้วปล่อยข้าเข้าไปอาจารย์หาโอกาสจัดการพวกมันบอกให้ปล่อยอาจารย์อาจารย์เฮ้ยอาจารย์อย่างนี้เฮ้ยข้ามาเอาละเฮ้ยนี่แน่นี่จำอาจารย์จำเป็นพวกเราพาอาจารย์กลับกันจะมาทำอะไรกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรดื่มมากไปหน่อยแค่นั้นเองถือไม้มาทำไมอ๋อถือไม้ตีสุนัขอ่ะเอาไปตีสุนัขอ่ะพวกวิ่งหนีไปเลยอย่าไปก่อเรื่องแถวนี้นะไปไปดื่มน้อยๆหน่อยสิน้าดื่มมากไปหวงเฟยหงตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเบาๆหน่อยดิมันเจ็บนะเบาหน่อยดิแม่นางฟ้าอาจารย์เป็นไงบ้างข้าฉีดยานอนหลับให้เขาแล้วภายใน24ชั่วโมงเขาจะไม่ตื่นอ๋อก็ดีนะให้อาจารย์นอนหลับพักผ่อนก็ดีข้าเกรงว่าการนอนหลับคราวนี้คงทำให้เขาลืมความเจ็บปวดครั้งนี้ไม่ได้นอนหลับนานๆไม่ดีเหรอก็คิดว่าหลับนานจะลืมทุกอย่างที่พูดได้ไงจริงทำลอยวางทุกคนลำบากหน่อยนะแต่ว่าเขาซัดพวกเจ้าครั้งนี้อาจทำให้เขามีสำนึกได้บ้างแหละพวกเราไม่เป็นไรหรอกพอเขาอารมณ์ดีขึ้นซัดเราอีกครั้งก็ไม่เป็นไรนี่อย่าพูดส่งเดชนะถ้าตีเจ้าตายไปข้าจะทำยังไงอ่ะอาจารย์พูดไปอย่างนั้นเองอ่ะความจริงตอนเขาซัดเราไม่ได้ออกแรงเลยถ้าหักลงมือจริงๆอ่ะเราไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หรอกใช่ถ้าอาจารย์ซัดเราจริงจังบวกกับเท่าไรเงาคิดว่ามากกว่านี้อีก10คนก็ไม่อยู่ถ้าเช็คไม้ตีหัวเขาก็คงตีไม่สลบแต่ว่าข้าก็ยังเป็นห่วงเขาถ้าหากเขายังไม่ปล่อยวางเรื่องแก้แค้นไม่นานก็ต้องเกิดเรื่องอีกแค้นที่ต้องชำระแต่ไม่ใช่วิธีนี้ใช่ซันไปชั่วช้ามากทำแต่เรื่องเร็วต้องหาหลักฐานเอาความผิดมันถึงจะได้รับโทษพี่จือฟ้าเดี๋ยวท่านอยู่เป่าจุลินสักระยะหนึ่งรอให้อาจารย์หวงหายดีก่อนถ้าค่อยกลับโบสถ์จริงด้วยข้าก็ว่างั้น